สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่แนะนำเสารุ่นใหม่ของสนามเดินป่านะครับจะเป็นเสาทับขนาดใหญ่อลังการนะครับตัวนี้สูงสุดถึงอยู่ที่2.80 เมตรนะครับอันดับแรกผมก็จะมาพูดถึงขนาดของแพ็กเกจก่อนนะครับแพ็กเกจนะครับความกว้างอยู่ที่20นะครับความยาวความสูงนะครับประมาณ87 ซม.น้ำหนักอยู่ที่4.4 กิโลกรัมนะครับที่น้ำหนักเยอะนี่คือเสามันใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูทีละอย่างนะครับสำหรับถุงนะครับข้างในจะซับด้วยผ้า PE อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อกันเสากระแทกข้างนอกเป็นผ้าไนลอนนะฮะเสาตัวนี้ของเราใหญ่มากเสาอันนี้คือเสาขายแยกต่างหากนะครับจะมีทั้งหมด2ต้นนะครับใหญ่อลังการขนาดนะครับผมขนาดเส้นผ่าตรงกลางอยู่ที่32 มิลหรือ 3.2 เซนนะครับใหญ่กว่าเสาที่แถมมาตั้งหากนะครับ1ต้นนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 4ท่อนนะครับแต่ละท่อนนะครับจะยาวนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูทีละตัวทีละชุดนะครับอันนี้คือ1เส้นใหญ่หนาประมาณ1หุ่นนะครับ1เส้นนะครับจะมี4ท่อนก็จะมีตัวฐานนะครับความยาวของเส้นนะครับอยู่ที่75 เซนส่วนข้อต่อตรงนี้นะครับอยู่ที่70 เซนแต่ละข้อนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะสูง1.40 เมตรสามารถปรับได้ถึง2.80 เมตรถ้า3ท่อนก็จะเป็น2.10 เมตรถ้า4ท่อนนะฮะก็จะเป็นสูงทั้งหมด2.80 เมตรอันนี้อยู่ที่เราประยุกต์ใช้งานเอานะครับเสาต้นใหญ่แข็งแรงมี1ชุดก็จะมีอยู่2ต้น2เส้นราคาอยู่ที่995 บาทก็มีวางจำหน่ายที่สนามเดินป่าทุกสาขาแล้วนะครับก็จะมีสกรีนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาประกอบใส่กับทับแบ็คทับอีกทีนึงนะครับตัวนี้อันนี้คือแบ็คทับมันก็จะมีเสาในชุดของมันอยู่แล้วจะต้นเล็กกว่าตัวนี้นะครับโอเคครับ